พวกเราทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงคงจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับโรคเบาหวานมาแล้วบ้างไม่มากก็น้อยเช่นอาจจะเคยได้ยินมาว่าญาติของเพื่อนคนนั้นคนนี้เป็นเบาหวานหรือจะให้ใกล้ตัวเราหน่อยก็อาจจะเป็นคุณตาหรือคุณยายของเรานี่เองที่เป็นโรคเบาหวานแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือคนเหล่านั้นบางคนได้ตายไปแล้วจากโรคหัวใจโรคไตวายบ้างก็ถูกตัดขาบางคนที่ยังดีหน่อยก็อาจจะต้องไปล้างไตทุกอาทิตย์เสียเงินเดือนละหลายหมื่นบาทสถานการณ์โรคเรื้อรังกำลังเข้าขั้นวิกฤตและเป็นโรคที่ชาวเอเชียไปกันมากโดยเฉพาะโรคเบาหวานนี้จากสถิติกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าในปีพุทธศักราช2554พบผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกกว่า374ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นเป็น438ล้านคนในอีก20ปีข้างหน้าในจำนวนนี้4ใน5คนเป็นชาวเอเชียโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทยเราตั้งอยู่นี้คาดว่าจะเพิ่มจำนวนจาก 58.7 ล้านคนเป็น101ล้านคนในปีพุทธศักราช2573กลับมาดูสถิติในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2555พบผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมดถึง 7,749 คนหรือเฉลี่ยวันละ21คนคิดเป็นอัตราการตายด้วยโรคเบาหวานเท่ากับ 12.06 คนต่อจำนวนประชากร 100,000 คนและมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนถึง 674,826 ครั้งเมื่อเทียบดูภายในระยะเวลา10ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึงปีพุทธศักราช2555พบว่าอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4เท่าและหากไม่มีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในระยะเวลา26ปีข้างหน้าฟังดูน่ากลัวนะครับสถิติเยอะไปหมดก่อนที่จะตกใจกันไปมากกว่านี้ทำไมมันรุนแรงและอันตรายนักเราจะเป็นหรือเปล่าทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าเป็นแล้วมันเป็นโรคติดต่อหรือเปล่ารักษาหายไหมเป็นแล้วตายเลยหรือเปล่าเรากลับมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวานกันดีกว่าครับก่อนอื่นเราต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดของเบาหวานเบาหวานนี้แปลว่าอะไรเราต้องแยกคำสองคำนี้ออกจากกันคือคำว่าเบากับหวานซึ่งความหมายของคำว่าเบาก็มาจากการถ่ายเบาหรือการปัสสาวะนั่นเองแล้วก็คำว่าหวานก็ตรงตัวเลยครับคือคำว่ารสชาติหวานนั่นเองแล้วคำสองคำนี้มันเกี่ยวกันยังไงจุดเริ่มต้นของเบาหวานในอดีตแพทย์จะรู้ได้ว่าใครเป็นเบาหวานก็มาจากคนไข้มาบอกว่าปัสสาวะทิ้งไว้แล้วมดมาตอมบางทีปัสสาวะไว้ในชักโครกมดก็เต็มชักโครกเลยนั่นคือจุดแรกครับที่ทำให้เราสงสัยว่าจะเป็นเบาหวานแพทย์ในสมัยก่อนต้องชิมปัสสาวะคนไข้เพื่อดูว่าคนไข้เป็นเบาหวานไหมนี่แหละครับที่มาของคำว่าเบาหวานทุ่มเทจริงๆเลยนะครับคุณหมอแล้วทำไมปัสสาวะเราถึงหวานหวานแล้วไม่ดียังไงคำตอบของคำถามนี้อยู่ที่เราต้องเข้าใจระบบกลไกการทำงานของร่างกายเราก่อนก็คือโดยปกติเมื่อเรากินอาหารเข้าไปอาหารก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นน้ำตาลในเลือดเหล่านี้ก็คือเชื้อเพลิงของร่างกายในการสร้างพลังงานตอนนี้ล่ะครับตัวละครที่มีบทบาทสำคัญมากตัวหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ในการเปิดประตูให้น้ำตาลในเลือดของเราเข้าสู่ในเซลล์ได้ก็คืออินซูลิน
อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตมาจากตับอ่อนเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงกว่าที่ควรตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลินออกมาทำหน้าที่เปิดประตูผนังเซลให้น้ำตาลสามารถเข้าไปในเซลได้จนเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดลดลงสู่ภาวะปกติตับอ่อนก็จะหยุดการปล่อยอินซูลินออกมาในทางกลับกันมีบางคนโดยเฉพาะคนอ้วนลงพุงมักจะเป็นคนดื้อดื้อในความหมายนี้ก็คือการมีภาวะดื้อต่ออินซูลินเมื่อเราดื้อต่ออินซูลินทำให้อินซูลินทำงานไม่ถนัดไม่สามารถเปิดประตูเซลล์ให้กว้างเพียงพอที่จะให้น้ำตาลในกระแสเลือดเดินเข้าไปในเซลล์ได้อย่างคล่องตัวทำให้เรามีน้ำตาลหลงเหลืออยู่ในกระแสเลือดมากกว่าที่ควรพอเหลือมากตับอ่อนก็ต้องผลิตอินซูลินขึ้นมาอีกเป็นจำนวนมากเพื่อมาช่วยงานซึ่งถ้าตับอ่อนต้องเร่งผลิตมากๆนานๆเข้าตับอ่อนก็จะหมดแรงเจ้าเซลล์ในตับอ่อนที่เราเรียกว่าเบต้าเซลล์ซึ่งทำหน้าที่ผลิตอินซูลินก็จะค่อยๆตายลงจนในที่สุดตับอ่อนก็จะไม่มีกำลังพอที่จะผลิตอินซูลินไปเปิดประตูเซลล์น้ำตาลจึงหลงเหลือในกระแสเลือดมากจนเกิดการสะสมและน้ำตาลบางส่วนก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะจึงเกิดเป็นโรคเบาหวานนั่นเองและภาวะความดื้อต่ออินซูลินอันตรายยังไงความดื้อต่ออินซูลินทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือดสูงพอระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้หลอดเลือดอักเสบและตีบตันความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลงทำให้เกิดความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายส่งผลให้เกิดความดันเลือดสูงขึ้นเกิดแรงกระแทกต่อหลอดเลือดมากขึ้นหลอดเลือดก็จะแข็งตัวเร็วขึ้นความดันเลือดสูงทำให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดด้วยแรงที่มากขึ้นหัวใจก็จะโตการสูบฉีดเลือดก็จะลดประสิทธิภาพลงไปทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งวงจรเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับน้ำตาลในเลือดยังไม่สูงถึงขั้นที่บ่งชี้ว่าเป็นเบาหวานเลยด้วยซ้ำซึ่งการปล่อยให้เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่เป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้การทำงานของอวัยวะต่างๆของเราเสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดเล็กได้แก่ตาทำให้การมองเห็นมัวลงจนกระทั่งบอดสนิทไตการทำงานของไตเสื่อมลงจนกระทั่งเป็นไตวายต้องล้างไตปลายประสาทและเมื่อการรับรู้ของปลายประสาทเสื่อมลงทำให้เกิดอาการชาที่เท้าเป็นแผลง่ายโดยที่เราไม่รู้สึกตัวการไหลเวียนของเลือดไม่ดีแผลที่เป็นก็จะหายช้ากลายเป็นแผลเลือดลังที่มีความเสี่ยงที่จะต้องถูกตัดขาส่วนผลที่มีต่อระบบหลอดเลือดใหญ่ก็คือเกิดอาการอักเสบซึ่งนำไปสู่โรคต่างๆเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้นผลทั้งหมดนี้ก็คือผลที่ทำให้ผู้เป็นเบาหวานป่วยถ้าเราเป็นเบาหวานแต่เราดูแลตัวเองดีภาวะเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเบาหวานพบได้ในทุกเพศทุกวัยทุกอายุอ้วนหรือบางคนอาจจะไม่อ้วนบางคนถูกตัดเท้าจากเบาหวานบางคนอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่ตาบอดจากการเป็นเบาหวานหรืออาจจะเป็นคนสูงอายุแต่สบายอยู่กับเบาหวานยังมีความสุขไม่ป่วยเลยก็ได้สรุปว่าเบาหวานแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นพอเราพูดว่าเราเป็นเบาหวานมันกว้างมากอาจจะเป็นเบาหวานที่ดีไม่มีอะไรเลยหรืออาจจะเป็นเบาหวานที่แย่โรคเต็มไปหมดเลยก็ได้บางคนเพิ่งเป็นเบาหวานตกใจกลัวว่าเราจะตาบอดพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าเราจะเป็นไตวายวันไหนใจเย็นครับอย่าเพิ่งตกใจไปเบาหวานที่เรารู้จักกันจริงๆแล้วมีหลายประเภทด้วยกันแต่ที่พบมากที่สุดมีอยู่2ชนิดซึ่งเราเรียกง่ายๆว่าเบาหวานประเภทที่1แล้วก็เบาหวานประเภทที่2เบาหวานประเภทที่1เป็นโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นเองจากความบกพร่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นโรคเบาหวานชนิดเฉียบพลันมักเริ่มแสดงอาการตั้งแต่ยังเด็กโรคเบาหวานประเภทที่1นี้ตับอ่อนหรือโรงงานผลิตอินซูลินของร่างกายจะหยุดการผลิตอินซูลินอย่างสิ้นเชิงดังนั้นวิธีการรักษาผู้ที่เป็นเบาหวานประเภทที่1ต้องรับการฉีดอินซูลินตลอดเวลาและอีกประเภทนึงที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือเบาหวานประเภทที่2เบาหวานประเภทที่2นี้นับเป็น 95% ของเบาหวานทั้งหมดซึ่งในสมัยก่อนเรามักจะคิดว่าเป็นโรคของผู้ใหญ่แต่ปัจจุบันเราพบได้แม้กระทั่งในเด็ก10ขวบซึ่งในครั้งนี้เราจะขอพูดถึงเฉพาะเบาหวานประเภทที่2เท่านั้นเพื่อจะให้เราเข้าใจภาพได้ชัดเจนเราแบ่งระยะของการเป็นเบาหวานคร่าวๆออกเป็น3ระยะด้วยกันถ้าเราเป็นเบาหวานระยะแรกระยะแรกหมายความว่าไปตรวจสุขภาพตรวจเลือดพบว่าน้ำตาลสูงให้แพทย์ตรวจร่างกายตรวจเท้าดูแลปกติเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งถ้าไม่เจาะเลือดจะดูไม่ออกเลยนี่คือเบาหวานระยะแรกเบาหวานระยะแรกขอให้รู้ไว้ว่าจะยังไม่เกิดโรคแทรกซ้อนอะไรส่วนเบาหวานระยะกลางจะเริ่มมีร่องรอยความเจ็บป่วยให้เห็นแพทย์ตรวจตาอาจจะเริ่มพบเส้นเลือดแตกตรวจปัสสาวะอาจจะเจอโปรตีนรั่วออกมานี่คือจุดเริ่มต้นความเจ็บป่วยเป็นเบาหวานระยะกลางคนไข้ก็ยังสบายดีสุดท้ายเบาหวานระยะท้ายนี่แหละที่เรากลัวคือเบาหวานที่เกิดโรคแทรกซ้อน
เกิดความพิการเกิดความเจ็บป่วยขึ้นดังนั้นสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเบาหวานในระยะไหนเราจะได้เข้าใจตัวเองถูกและง่ายต่อการดูแลรักษาและการชะลอการก้าวสู่ระยะต่อไปได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเราเป็นเบาหวานได้อย่างไรเราคงต้องย้อนกลับถึงสาเหตุของเบาหวานสาเหตุของเบาหวานประเภทที่2หลักๆมี2สาเหตุคือกรรมพันธุ์กับพฤติกรรมกรรมพันธุ์คือประวัติของครอบครัวญาติพี่น้องที่เป็นเบาหวานถ้ามีเราก็มีโอกาสเป็นด้วยแต่ไม่ใช่ 100% แค่มีโอกาสเท่านั้นเองจะเป็นหรือไม่เป็นมันขึ้นอยู่กับสาเหตุที่2ก็คือพฤติกรรมของเราเองให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้าเราอ้วนเราก็เอาตัวเองเสี่ยงต่อเบาหวานแต่ที่แย่ที่สุดก็คือเรารู้ว่าคนในบ้านเราเป็นเบาหวานก็ยังปล่อยให้ตัวเองอ้วนอีกเท่ากับทวีคูณความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนเบาหวานเป็นโรคที่ร่างกายมันเสื่อมลงไปเรื่อยๆภาวะดื้อต่ออินซูลินเกิดก่อนเป็นเบาหวานแล้วแต่ร่างกายเรายังทำงานไหวตับอ่อนเรายังผลิตอินซูลินเพิ่มเพื่อชดเชยไม่ให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลขึ้นถ้าเจาะเลือดตอนนี้ก็จะไม่พบว่าน้ำตาลสูงเพราะร่างกายเราพยายามสู้อยู่เราจะเป็นเบาหวานเมื่ออินซูลินในร่างกายเราหมดสภาพไปก่อนตับอ่อนเราเสียไปแล้วเกินครึ่งน้ำตาลเราถึงจะเริ่มขยับเพราะฉะนั้นกว่าจะเริ่มรู้ว่าเป็นเบาหวานร่างกายเราก็จะพังเพราะความเจ็บป่วยจากการรบศึกมายาวนานสมมติว่ามีลุง2คนเป็นเพื่อนกันคือลุงกอและลุงขอมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพร้อมกันตรวจหาโรคติดเชื้อเช่นวัณโรคพบว่าลุงกอเป็นโรคลุงขอไม่เป็นตัวอย่างนี้คือโรคติดเชื้อจะพบได้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่โรคเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นการเกิดเบาหวานเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นตั้งแต่เราเกิดกันแล้วตัวเลขน้ำตาลที่ใช้บอกว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วหรือยังไม่เป็นก็เป็นตัวเลขที่กำหนดขึ้นมาตั้งแต่สมัย30ปีที่แล้วเกณฑ์เขาว่าน้ำตาลก่อนอาหารคือ140ถึงจะเป็นเบาหวานตรวจน้ำตาลได้130หมอบอกว่าปกติแต่พอมาวันนี้ตรวจได้130เหมือนกันกลับบอกว่าเป็นเบาหวานซะแล้วเพราะว่าค่าน้ำตาลอยู่นี้ตอนอดอาหารเขาให้ที่126ใครจะรู้ว่าวันข้างหน้ายังไม่ถึง100ก็อาจจะถูกเรียกว่าเบาหวานก็เป็นได้ดังนั้นไม่ต้องรอให้ถูกเรียกว่าเป็นเบาหวานถึงจะดูแลตัวเองลงมือได้เลยเดี๋ยวนี้ลุงกอตรวจได้120ลุงขอตรวจได้130ผลก็คือลุงขอเป็นเบาหวานต้องอบรมต้องพบแพทย์ส่วนลุงกอดีใจเพราะไม่เป็นเบาหวานกลับบ้านฉลองทานอาหารตามปกติจริงๆแล้ว120กับ130มันต่างกันนิดเดียวพอมันอยู่ใกล้ๆเกณฑ์แล้วไปตัดสินแบบนั้นทำให้เข้าใจผิดได้หลายครั้งที่คนไข้มาตรวจและมักจะถามหมอว่าผมเป็นหรือไม่เป็นซึ่งมันไม่ใช่ต่อให้ไม่เป็นมันก็ใกล้แล้วแล้วทำไมต้องรอให้เป็นโรคเบาหวานอย่าไปตัดสินว่าเป็นหรือไม่เป็นมันเป็นภาวะต่อเนื่องไปเรื่อยๆภาวะนี้เกิดขึ้นพร้อมกับตัวเราตั้งแต่เกิดบางคนบอกว่ายังไม่เป็นเอาไว้เป็นก่อนค่อยว่ากันถ้าเรายังไม่เป็นยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะชะลอเพราะฉะนั้นเบาหวานจะไม่เหมือนโรคอื่นคนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานคือคนที่รู้ว่าปลายทางของเราเป็นเบาหวานเรามีความเสี่ยงเราอาจจะมีคนในครอบครัวของเราพ่อแม่เป็นเบาหวานแล้วเราก็เดินบนถนนเส้นเบาหวานเส้นนี้ร่วมกันเพราะเป็นกรรมพันธุ์เดียวกันเราก็มีโอกาสเป็นด้วยแต่ไม่เสมอไปโดยเฉพาะถ้าเรายิ่งปล่อยให้ตัวเองอ้วนด้วยเราก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมให้ดีต่อให้ญาติพี่น้องเราเป็นเราอาจจะไม่เป็นก็ได้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานหรือยังซึ่งอาการเหล่านี้น่าจะบอกว่าน้ำตาลในเลือดสูงมากแล้วไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือนอย่ารอจนให้มีอาการแบบนี้คือปัสสาวะบ่อยมีปริมาณมากเนื่องจากกระบวนการการกรองน้ำตาลในเลือดที่สูงจะออกมาทางปัสสาวะโดยไตจึงจำเป็นต้องดึงน้ำออกมาด้วยดังนั้นผู้ที่เป็นเบาหวานยิ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากเท่าใดก็ยิ่งปัสสาวะบ่อยมากขึ้นและมากขึ้นเท่านั้นทำให้ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนหลายครั้งคอแห้งกระหายน้ำและดื่มน้ำมากเป็นผลจากที่ร่างกายเราเสียน้ำไปจากการปัสสาวะบ่อยและปริมาณมากทำให้เกิดภาวะขาดน้ำต้องชดเชยด้วยการดื่มน้ำบ่อยๆน้ำหนักลดผอมลงเนื่องจากในภาวะที่ขาดอินซูลินร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้รวมกับการขาดน้ำจากการปัสสาวะบ่อยร่างกายจึงจำเป็นต้องเอาไขมันและโปรตีนที่เก็บสะสมไว้ในเนื้อเยื่อมาใช้แทนจึงทำให้รู้สึกอ่อนเพลียและน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุหิวบ่อยและรับประทานจุเนื่องจากร่างกายขาดพลังงานจึงส่งสัญญาณเตือนให้ทดแทนทำให้รู้สึกหิวบ่อยและรับประทานจุนั่นเองอาการเหล่านี้ก็คือผลที่เกิดจากโรคเบาหวานอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นก็แสดงว่า
คุณเข้าสู่เบาหวานระยะที่2แล้วหรือเป็นเบาหวานแล้วนั่นเองดังนั้นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการป้องกันเบาหวานก็คือการค้นหาความเสี่ยงของเบาหวานใครบ้างที่เรียกว่ามีความเสี่ยงจริงๆแล้วเราทุกคนก็มีความเสี่ยงกันทั้งนั้นแต่คุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานมากขึ้นถ้าหากมีพ่อแม่พี่น้องญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวานอายุมากขึ้นอ้วนหรือวัดรอบเอวได้มากกว่าส่วนสูงหาร2เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เคยคลอดบุตรน้ำหนักเกิน4กิโลกรัมมีภาวะความดันโลหิตสูงมีประวัติโรคระบบหลอดเลือดมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติขยับขยื่นร่างกายน้อยไม่ออกกำลังกายตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารได้ตั้งแต่140มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปหรือระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารตั้งแต่100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปแต่ว่านะครับถ้ามีโอกาสตรวจน้ำตาลหลังอาหารดีกว่าเพราะจะเจอความเสี่ยงเบาหวานได้เร็วกว่าไม่ต้องทรมานทนหิวไปเจาะเลือดแถมเจาะเช้าก็ได้เจาะบ่ายก็ดีสบายและก็สะดวกอีกด้วยโรคเบาหวานประเภทที่2เป็นโรคสะสมเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปการเป็นโรคเบาหวานไม่ได้เกิดขึ้นในฉับพลันทันใดไม่ได้เกิดขึ้นเพราะวันหนึ่งเราทำอะไรผิดไปจริงอยู่ว่าปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เป็นปัจจัยทางธรรมชาติหรือปัจจัยที่เกิดขึ้นกับโชคชะตาได้แก่อายุเพศและพันธุกรรมอย่างไรก็ตามอีกปัจจัยนึงที่ใหญ่มากๆที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ก็คือความอ้วนโดยเฉพาะการอ้วนลงพุงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมและในปริมาณที่พอเหมาะควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยชะลอหรือป้องกันโรคเบาหวานได้แล้วสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนั้นยังช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตามเป้าหมายอีกด้วยดังนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เป็นเบาหวานพร้อมญาติพี่น้องหรือผู้ดูแลใกล้ชิดต้องเรียนรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหารเพื่อทำความเข้าใจเรื่องอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดหลักการแนะนำนั้นจะไม่ได้ให้งดในสิ่งที่ชอบแต่มุ่งสร้างความเข้าใจในหลักการรับประทานอาหารและการแลกเปลี่ยนอาหารผู้เป็นเบาหวานยังสามารถมีความสุขกับอาหารที่ชอบได้เหมือนเดิมสำหรับการดูแลรักษาผู้ที่เป็นเบาหวานเพิ่มเติมคุณสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ใกล้ตัวคุณได้ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลหมอทุกท่านเหล่านี้พร้อมจะช่วยคุณเส้นทางเบาหวานเราเป็นคนกำหนดที่จะก้าวเดินเองเราจะเดินไปเร็วๆโดยไม่ดูแลตัวเองหรือเราจะเดินไปช้าหน่อยหรือหันหลังกลับเลยเพราะไม่อยากเป็นเบาหวานถ้าเราดูแลตัวเองขอย้ำอีกนิดนะครับทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานค้นหาให้เจอเร็วๆด้วยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารจำเลขนี้ไว้เลยนะครับ140ถ้าสูงกว่านี้แสดงว่าเราต้องเริ่มจริงจังกับการกินการอยู่หมออาจจะเริ่มให้กินยาก็ได้ทั้งหมดนี้เพื่อชะลอไม่ให้เราเป็นเบาหวานเร็วกว่าที่ควร